หม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงทำไมโยนความผิดให้พ่อหม่ำถามเล่นเลยแจ๊สชวนชื่นไปออกรายการซูเปอร์หม่ำโดนตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกเล่นชุดใหญ่ทำยิบปมไปแอบตำสาวอื่นที่อุบลราชธานีโดยแจงจงจิตภรรยามาเล่าวีรกรรมสามี5ปีแรกเราก็หลงในความรักของเขาจนปีที่8ออกไลน์กลับบ้าน8โมงแจ๊สเผยว่าแจงไปเช็คกล้องวงจรปิดหมดเลยรู้ในกล้องวงจรปิดผมจูงมือผู้หญิงเหมือนวิญญาณพ่อเข้าสิงแล้วไปทำอะไรผู้หญิงตื่นมาตกใจโดยหม่ำพยายามถามชื่อผู้หญิงให้ได้แจงบอกมีหน้ามีรูปมีชื่อถ้าเป็นผู้หญิงอื่นก็ตามล่าแล้วแม่เราไปเอานักสืบมามันไปคอนเสิร์ตแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในวังวนคิดว่าเขารักมากจนจับได้มันไปเจอกันที่อุบลในร้านที่มันไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นเด็กในร้านประมาณพริตตี้ถ้าเขาต้องการเขาจะให้ตามไปที่ห้องเขาจะบอกเลขห้องเลยเพื่อนบอกเอาจริงเหรอแจ๊สบอกอย่ามายุ่งกับกูก็ไปตำกั้นที่ห้องเลยไม่พอมาที่กรุงเทพแจงเล่าหมดเปลือกแจงเล่าต่ออีกว่าบอกกินเหล้าที่ร้านถึง6โมงโทรไปเลยจนรู้ว่ามีผู้หญิงมารอข้างเวทีแล้วไปด้วยกันตั้งแต่ตี 3แล้วไม่อยากคบต่อเลยแต่คิดจะเลิกอย่างเดียวไม่ได้มันมีภาระผูกพันแล้วปัญหาขึ้นอยู่ที่ผัวเราแจ๊สชี้แจงบ้างบอกผมไม่ได้เจ้าชู้แต่เผลอเรอหม่ำถามผีพ่อมึงเข้าสิงทำไมโยนความผิดให้พ่อแจ๊สบอกเมื่อก่อนไม่เป็นพอพ่อตายเรามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงหม่ำถามอีกมึงทำไมแจ๊สบอกผมก็ร้องไห้ขอโทษพร้อมยกมือไหว้กลางรายการบอกจะไม่ทำอีกแล้วจะหาเมียที่ดูแลชีวิตเราเป็นแบบนี้ได้ที่ไหนผู้หญิงที่ไปเจอผมอย่ามายุ่งกับผมเมียผมดูหม่ำจัดหนักถามแจ๊สละเอียดยิบมีจูบปากไหมแจ๊สบอกมีหม่ำถามอีกมีเลียหน้าท้องไหมทำอะไรบ้างจนแจ๊สไปไม่ถูกเลยก่อนหม่ำหันไปถามแจงถ้าแจ๊สทำอีกจะทำไงแจงบอกเลยก็เลิกไม่รู้จะใช้สามีร่วมกับคนอื่นไปเพื่ออะไรอย่าไปคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะไม่มีคนเลี้ยงมีมือมีตีนก็ลุกขึ้นสู้แจงเล่าต่ออีกว่าด้วยความที่มันไม่เหยียบอุบลราชธานีถ้าหนูไปด้วยวันนั้นไปเล่นกาฬสินธุ์หรือที่ไหนสักที่แล้วต้องไปดรอปที่อุบลมันเลือกที่จะไปดรอปขอนแก่นแล้วนั่งรถไปแทนก็ถามว่าทำไมไม่ให้กูไปนอนอุบลมันก็เงียบไม่ตอบหม่ำทั้งแกล้งแจ๊สเละตลอดรายการจนแจ๊สทนไม่ไหวบอกถ้ารุ่นเดียวกันนี่เตะแล้วถ้าเจอแล้วไม่ยกมือไหว้อย่าว่ากันนะก่อนหม่ำจะบอกแจ๊สอย่าทำอีกพร้อมทั้งให้แจ๊สขอโทษแจงซึ้งสองคนกลางรายการพอแจ๊สพูดหวานรักเมียหม่ำก็ทำท่าอ้วกรับไม่ไหวหม่ำบอกให้คุยกันเองเลยก่อนขอออกไปจากรายการโดยเข้าไปไหว้ขอโทษแจ๊สบอกหยอกหยอกแจ๊สบอกมันสายไปแล้วหม่ำเดินออกไปยังตะโกนขึ้นมาด่าแจ๊สรัวรัวอีกอย่าทำอีกละมึงนี่มันโง่จริงๆมึงก็รู้เมียจะจับได้ควายจริงๆก่อนแจ๊สจะปิดรายการไหว้ลาเลยขอบคุณที่มาซูเปอร์หม่ำ สาวสุดช้ำแต่งงานมา7ปีเพิ่งรู้สามีนอกใจก่อนเจอตัวมือที่3กลับเป็นแม่ตัวเองจากการรายงานของสื่อท้องถิ่นไม่นานมานี้ดาราสาวเจงปิงอดีตสมาชิกวงเอท48ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งแล้วเล่าถึงชีวิตตัวเองเธอกับอดีตสามีที่อายุห่างกัน14ปีตั้งแต่เริ่มรู้จักจนคบกันใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งตอนนั้นเธอในวัย21ปีมั่นใจนักหนาว่าอีกฝ่ายคือคู่ชีวิต
ไม่ว่าใครจะคัดค้านหรือบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเสียงแย่แค่ไหนในวงการแต่เธอก็คิดว่าเป็นชีวิตของเธอไม่ฟังใครทั้งนั้นยืนยันจะแต่งงานกับอีกฝ่ายแล้วในที่สุดก็ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่เธอเล่าว่าตอนเริ่มต้นชีวิตแต่งงานนั้นมีความสุขมากเธอมีลูกน่ารักให้อีกฝ่ายหนึ่งคนจนถึงปีที่7อยู่เธอก็ได้รู้จักปากเพื่อนบ้านช่างมาว่าสงสัยว่าสามีเธอจะมีชู้บวกกับเธอเองก็รู้สึกว่าครึ่งปีมานี้สามีทำตัวแย่กับเธอมากถึงไม่แตะต้องตัวเธอเลยเธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปถามปรากฏว่าหลังจากถามอยู่หลายครั้งอดีตสามีก็หลุดพูดออกมาโดยไม่ระวังผมเอาอยู่ทั้งคุณทั้งแม่คุณตอนนั้นเธอแทบไม่เชื่อหูรีบโทรไปหาแม่ทันทีนึกไม่ถึงว่าแม่จะวางหูใส่เธอแถมยังไม่ยอมเจอหน้าเป็นการยอมรับเป็นในๆเพียงแค่คืนเดียวก็พบว่าถูกคนที่รักที่สุดสองคนทำร้ายเธอรู้สึกเสียใจสับสนอย่างที่สุดแต่เพราะเธอยอมปล่อยความรักครั้งนี้ไปไม่ได้จึงตัดสินใจเลือกสามีเก่านึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับต้องการแตกหักกับแม่แถมยังพูดอย่างไม่ละอายว่าแม่เธอล่อลวงเขาถ้าผมไม่ทำแบบนี้แม่คุณก็ไปหาผู้ชายคนอื่นอยู่ดีเธอได้ยินแบบนั้นก็ยากจะรับได้แต่ก็ยังอยากให้โอกาสอดีตสามีอีกครั้งเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานไว้ดังนั้นเธอกับอดีตสามีจึงย้ายบ้านจากเดิมที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านแม่แต่ผ่านไปไม่นานสันดานของสามีเก่าก็กำเริบเธอรู้สึกสิ้นหวังและตัดสินใจหย่ากับเขาตอนแรกๆสามีเก่ายังใช้สิทธิ์เรื่องการเลี้ยงดูลูกมาคุกคามเธอทำให้เธออยากหย่าก็หย่าไม่ได้จนกระทั่งต่อมาเธอค่อยๆคิดได้รู้สึกว่ายังไงก็หันกลับไปไม่ได้ก็เลยยอมทิ้งลูกทิ้งบ้านแล้วจับมาตามลำพังเธอสารภาพในรายการว่าจริงๆตอนนั้นเธอเจ็บปวดมากแม้แต่พินัยกรรมก็ทำไว้แล้วเธอต้องการจบชีวิตตัวเองโชคดีที่ต่อมาคิดถึงลูกๆจะไม่มีแม่ไม่ได้ก็เลยก้าวขาข้ามหน้าต่างกลับมาสุดท้ายเธอเล่าว่าจนถึงปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ก็ยังคงชะงักญาติหลายๆคนคิดว่าเธอไม่กตัญญูแต่เธอไม่สามารถเอาเรื่องน่าเกลียดในครอบครัวไปบอกคนอื่นและไม่สามารถทะเลาะกับตัวเองได้จึงเลือกที่จะเพิกเฉยฟังมาถึงตรงนี้ผู้ชมในรายการก็ไม่ได้ที่จะสงสารเธอต่างพากันพูดว่าถ้าเป็นคนนอกก็คงไม่เท่าไหร่แต่นี่แม่ตัวเองจะพูดอะไรก็ไม่ได้น่าอึดอัดมากหมวดอ๋อคอมเมนต์ทันทีหลังแอปโพสสารภาพไม่มั่นใจ8ปีที่หายไปยับจาก AFF ขีดล่างเท็กซาออนที่สำคัญคนดูยังต้อนรับไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วค่ะอารมณ์ลุ้นละครออนวันแรกสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่สุดค่ะแอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทำกันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากชื่นชมฝีมือแอปไม่ทำให้ผิดหวังขณะที่หมวดอ๋อก็เข้ามากดไลค์พร้อมทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อดูละครก่อนออกไปซิ่งก็ดีนะคะซึ่งหมวดอ๋อก็เข้ามาตอบด้วยว่ารับทราบบพะรอดูอยู่เนี่ยโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเมนนี้ที่สุดค่ะคำว่ามิตรภาพมันช่างงดงามจริงๆค่ะสาวแอปภาพจาก AFF ขีดล่างเท็กซาออน